สมเด็จพระรีวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกล,ลมหาสังฆปรินายกทรงโปรดให้คณะกรรมการมหาเถรสมาคมที่ได้รับโปรดเก้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่เข้าถวายสักการะและประทานพระโอวาทแก่ทุกรูป วันนี้เวลา16นาฬิกาที่พระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาศีมารามสมเด็จพระริวงศา,าคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกล,ลมหาสังคปรินายกส่งโปรดให้คณะกรรมการมหาเทราสมาคมที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่20รูปเข้าถวายสักการะ พร้อมทรงมีพระโอวาทแก่คณะกรรมการมหาเถรสมาคมชุดใหม่ความสำคัญว่ากรรมการมหาเถรสมาคมชุดนี้มีทั้งที่เคยปฏิบัติหน้าที่มาแล้วและที่เพิ่งจะได้ปฏิบัติหน้าที่ใหม่เป็นบาระแรกในคราวนี้ขอถาวายกำลังใจแด่ทุกท่านในการปฏิบัติหน้าที่ให้ได้เต็มกำลังความสามารถด้วยความหนักแน่นมั่นคงในปณิธานเพื่อความสถิตสถาพรของพระบวรพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ไทย นี้ท่านได้ชื่อว่าเป็นมหาเถระเป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์มีตำแหน่งอยู่ในมหาเถระสมาคมพุทธบ,บริษัทไทยเฝ้ามองการปฏิบัติหน้าที่ของท่านและตั้งความหวังไว้ที่ท่านท่านจะประคับประคองสนองภาระธุระของการคณะสงฆ์ให้ราบรื่นเรียบร้อยสามารถฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคไปได้อย่างไร แบบมีอยู่แล้วขอจงอย่าทิ้งทางครูโดยเฉพาะทางของสมเด็จพระบรมครูผู้ยังเสด็จนำรงอยู่เป็นศาสดาของพวกเราในองคุณแห่งพระธรรม,มวินัยขอถวายกำลังใจแด่ทุกท่านอีกครั้งขออาราธนาให้ท่านตั้งปณิธานอุทิศชีวิตนี้เพื่อบูชาคุณพระรัตนตรยัยด้วยการปฏิบัติบูชาขอให้เห็นแก่ความเจริญมั่นคงของคณะสงฆ์เป็นอุดมการสูงสุด เพื่อสนองพระบรมราชปัณิธานของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกๆพระองค์และสนองคุณของบรรพชนไทยที่สู้อุตสาหเสียสละชีวิตเลือดเนื้อหยาดเหงื่อกำลังกายกำลังใจและกำลังสติปัญญาเพื่ออุปถรัรมภ์และพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาไว้บนแผ่นดินไทย